This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ความเค็มส่วนใหญ่ได้มาจากการกินเกลือเครื่องปรุงรสใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ปัจจุบันพบว่าคนที่เป็นโรคที่เกิดจากการกินเค็มเช่นความดันโลหิตสูงโรคไตเนี่ยพบคนไข้อายุน้อยลงเราเจอคนที่เรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัย20-25เป็นความดันโลหิตสูงแล้วความดันโลหิตสูงถ้าไม่รักษาเนี่ยโรคแทรกซ้อนมันจะมาเยอะเช่นโรคไตโรคหัวใจความดันอัมพฤกษ์อัมพาตปัจจุบันคนไทยที่ป่วยก็เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยพบถึง 23% เกือบ1/4ของผู้ใหญ่เนาะคนเดินมาบนท้องถนนผู้ใหญ่4 คนจะมีคนที่เป็นความดันโลหิตสูง1 คนแล้วก็ต้องกินยาความดันโลหิตสูง1 คนคิดเป็นตัวเลขก็จะประมาณ13 ล้านคนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcastวันนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะถึงเรื่องของเมนูลดเค็มนะคะซึ่งจริงๆวันนี้เราก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของเด็กๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเค็มกันก่อนเราจะต้องคุยกับท่านนี้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวชสิริอาจารย์ประจำหน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะคุยกันเรื่องของความเค็มแหละแต่ว่าเราก่อนจะไปคุยถึงว่าเอ๊ะในเด็กในวัยเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขากินเค็มกันมากน้อยแค่ไหนมีงานวิจัยอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะแต่ต้องคุยกันก่อนว่าในเรื่องของการกินเค็มเนี่ยเคยได้ยินว่าความเค็มก็มีประโยชน์นะคะคุณหมอแต่ว่าประโยชน์ที่ว่าเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าความเค็มยังมีประโยชน์กับร่างกายยังไงบ้างค่ะความเค็มส่วนใหญ่ก็เป็นได้มาจากการกินเกลือเครื่องปรุงรสใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์แต่จริงๆสารที่มีประโยชน์แล้วก็ควบคุมการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทคือโซเดียมตัวโซเดียมเนี่ยมันอยู่ในอาหารหลายประเภทรวมทั้งอาหารที่ไม่เค็มด้วยนะอย่างเช่นผงชูรสก็คือโมโนโซเดียมกลูทาเมตผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตแต่จริงๆที่พบบ่อยปัจจุบันก็ยังเป็นโซเดียมคลอไรด์หรือว่าเกลือแกงหรือว่าน้ำปลาซีอิ๊วนี่แหละ อันนี้ก็เป็นแหล่งที่สำคัญ คือในกรณีที่ร่างกายเสียน้ำเสียเกลือแร่ความดันเลือดจะตกความดันโลหิตต่ำอย่างเช่นเราท้องเสียเนี่ยเราไปโรงพยาบาลหมอก็จะให้น้ำเกลือ อันนี้ก็จะทำพยุงความดันโลหิตให้กลับมาปกตินะครับเพิ่มแรงดันเลือดต่างๆซึ่งก็ทำให้ร่างกายทำงานปกติไตทำงานปกติอันนี้ก็คือในกรณีที่ร่างกายขาดเกลือแร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องกินเกลือบ้างแต่ปัจจุบันคนไทยอาจจะกินเกลือมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวด้วยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าชินนะคือความเคยชินกับกินมาตั้งแต่เด็กวัฒนธรรมการกินอาหารหมักดองหรือว่ากินปลาเค็มเนื้อเค็มตั้งแต่เด็กก็ทำให้ลิ้นติดกับความเค็มเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากินเค็มหรือบางทีเรากินเกลือแฝงที่ไม่เค็มอย่างเช่นผงชูรสซุปก้อนหรือว่าผงฟูขนมเบเกอรี่ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเกลือแฝงที่เราไม่รู้ตัวครับค่ะซึ่งมันก็คือตัวที่เขาเรียกว่ารวมกันกับคำว่ากินเค็มถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นจะเค็มก็ตามใช่ครับนี่เรากินมาตั้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะยิ่งแบบเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเรากินเค็มแล้วเราติดเค็มเนี่ยไม่ได้ติดเป็นเพราะว่าเราโตแล้วเราติดเค็มนะแต่เราติดเค็มมาตั้งแต่สมัยเด็กๆโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นแบบบางทีคุณพ่อคุณแม่ทำข้าวคุณแม่ทำข้าวให้ลูกใส่อาจจะความหวานลงไปเพราะเด็กชอบกินหวานเป็นของปกติแล้วก็อาจจะเหยาะซีอิ๊วบ้างหรืออะไรบ้างเพื่อให้มันมีรสชาติก็เลยกลายเป็นติดเค็มโดยที่แบบเราไม่คิดว่ามันเค็มคืออาหารเด็กที่เช่นก่อนไปเรียนนะครับก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จริงๆแล้วการกินเครื่องปรุงรสเนี่ยเอาน้อยไม่จำเป็นต้องใส่มากหรอกก็เพียงพอเพราะว่าเด็กก็ตัวเล็กแต่ว่าปัจจุบันบางทีเราไม่ทราบแม่ก็จะเอาลิ้นตัวเองเป็นมาตรฐาน กินโจ๊กความเค็มของตัวเองเป็นมาตรฐานก็จะทำให้เด็กได้รับโซเดียมไปเยอะได้เกลือไปเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบน้ำหนักตัวนะฮะน้ำหนักตัวแม่กับน้ำหนักตัวลูกเนี่ยอาจจะห่างกัน 3-4 เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะกินเค็มมากกว่าคนความต้องการ 3-4 เท่าแล้วก็พอเรากินเค็มเนี่ยมันจะติดลิ้นมันจะชินชากับความเค็มเพราะฉะนั้นพอไปกินอาหารต่อไปเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องกินเค็มระดับนั้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติดเค็มไปด้วยแล้วปัจจุบันพบว่าคนที่เป็นโรคที่เกิดจากการกินเค็มเช่นความดันโลหิตสูงโรคไตเนี่ยพบคนไข้อายุน้อยลงยกตัวอย่างค่ะใช่ความดันโลหิตสูงปกติ ในอดีตเราพบ30-35 ปีเริ่มเป็นเริ่มคือทำงานเป็นผู้จัดการแล้วเป็นความดันสูงความดันสูงตามตำแหน่งที่สูงขึ้นนะแต่ตอนนี้เราเจอคนที่เรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัย20-25เป็นความดันสูงแล้วเฮ้ยเจอมากขึ้นด้วยอายุแค่นี้เองนะใช่20-25ต้องแบบไปกินยาความดันโลหิตเราเจอประมาณ10-15%โอ้เยอะมันมีนัยยะนะตัวเลขตรงนี้ตัวเลขก็100 คนกินยาความดันสัก10 คนเราก็ตกใจแล้วในวัยที่อยู่มหาวิทยาลัยเนาะค่ะใช่ไม่ควรจะกินยาเลยเนาะใช่น่ากลัวร่างกายเขายังแข็งแรงอยู่อ่ะยังอยู่ในวัยที่แบบเขาสามารถเติบโตได้แต่แบบกลายเป็นว่าต้องมานั่งกินยาความดันก็น่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดเราความดันโลหิตสูงถ้าไม่รักษาเนี่ยโรคแทรกซ้อนมันจะมาเยอะเช่นโรคไตโรคหัวใจความดันอัมพฤกษ์อัมพาตโรคต่างๆก็จะมาเยอะมากค่ะถ้าอย่างนั้นในแต่ละวันเราไม่ควรกินเค็มเกินก็ถ้าเอาเป็นเกลือนะฮะเกลือ1ก็ประมาณ1 ช้อนชาต่อคนต่อวันค่ะต่อคนต่อวันครับก็คือมื้อนึงเอาง่ายๆหาร3ก็เรียกว่า1มื้อไม่เกิน 1/3 ช้อนชาถ้าเป็นเกลือแต่ถ้าเป็นน้ำปลาจะกินได้ถึง4 ช้อนชาต่อวันโอ้แต่ไม่ใช่มาใส่น้ำเกลือใส่น้ำปลานะอย่างได้อย่างหนึ่งถ้าเราแบบพูดอย่างเดียวนะก็เกลือน้ำปลามื้อละประมาณ1 ช้อนชาก็น่าจะเพียงพอนะครับนี่คือพอเหมาะแต่คนไทยจะจากการสำรวจนะฮะคนไทยจะกินประมาณ2 ช้อนชาต่อวันต่อมื้ออ้าวมันมี3 มื้อเกินไปแล้วเกินไป2 เท่าก็คือประมาณ6 ช้อนชานะ6 ถึง 8 ช้อนชาซึ่งเยอะเกินไปแล้วก็ปัจจุบันคนไทยที่ป่วยก็เป็นความดันสูงเนี่ยพบถึง 23% เกือบ1 ใน 4ของผู้ใหญ่เนาะก็เรียกว่าเป็นอันที่น่ากลัวเพราะว่าคนเดินมาบนท้องถนนผู้ใหญ่4 คนจะมีคนที่เป็นความดันสูง1 คนแล้วก็ต้องกินยาความดันสูง1 คนคิดเป็นตัวเลขจะประมาณ13 ล้านคนโอ้โหรู้สึกตัวเลขที่มันแบบสูงมากพอนับเป็นแบบจำนวนคนแต่ว่าก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าบางทีไปกินข้าวตามร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเจอพริกน้ำปลาอร่อยๆเข้าไปนี้เราก็สาดก็เต็มที่เลยนะคะในจานยังไม่รวมกับที่เขาปรุงใส่เหยาะซอสซีอิ๊วอะไรใดๆมาอีกนะยิ่งถ้าเกิดคนกินเค็มจะไม่รู้สึกว่าเค็มเลยอาจจะต้องยิ่งเติมหนักเลยใช่ไหมคะใช่ลิ้นคนไทยมักจะชินกับความเค็มนะพอเรากินเริ่มระยะหลังเรากินอาหารนอกบ้านบ่อยแล้วก็พอกินเค็มนานๆมันติดอ่ะพอไม่กินเค็มรู้สึกอาหารมันรสชาติกร่อยไปหน่อยมันไม่อร่อยแล้วก็จะต้องเติมเพิ่มคราวนี้การเติมเพิ่มเนี่ยถ้าเติมรสชาติที่แบบจัดจ้านนะหมอแนะนำว่ากินเปรี้ยวจากมะนาวกินเผ็ดจากพริกอันนี้ปลอดภัยไม่อันตรายเพราะว่ากินมีข้อมูลว่าการกินเผ็ดเนี่ยป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดได้ลดความดันได้นะครับเพราะฉะนั้นการกินเผ็ดในคนไทยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแต่ว่ากินหวานกับกินเค็มเนี่ยมีปัญหาเพราะนั้นมันทำให้เกิดโรคเบาหวานความดันต่างๆมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ตีมเลยครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเติมเครื่องปรุงน้อยหน่อยโดยเฉพาะกินอาหารนอกบ้านนะก็ปรุงมาแล้วนะบนโต๊ะอาหารก็อย่าปรุงเพิ่มถ้ากินก็อย่างมากก็ตักพริกมาหน่อยอย่างงั้นก็เติมมะนาวหน่อยก็น่าจะโอเคครับแล้วร่างกายของเรามันกำจัดความเค็มก็จากการผ่านไปทางปัสสาวะหรือเหงื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรากินเกินน่ะมันยังไงคะคือก็เวลาขับเกลือส่วนเกินออกมันต้องออกทางไตนะ 90% นะออกทางไตออกทางเหงื่อ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเรากินเค็มมากเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดแรงดันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงในชั่วคราวชั่วขณะแล้วก็ทำให้ไตทำงานหนักในการขับเกลือออกคราวนี้ถ้าเกิดเรากินเค็มวันเดียวอาจจะไม่เป็นไรว่าเราก็ความดันสูงชั่วคราวแล้วก็ไตทำงานหนักวันเดียวมันก็พอไปได้แล้วอีกวันรุ่งขึ้นเรากินจืดไตแล้วก็ได้พักใช่ไหมแต่ถ้ากินเค็มทุกวันเนี่ยความดันสูงก็จะเป็นอยู่ต่อเนื่องแล้วก็โรคไตก็จะทำงานหนักสุดท้ายเนี่ยไตมันก็เหนื่อยล้าแทนที่จะใช้ไตได้อายุร้อยปีไตยังทำงานได้ดีอาจจะใช้ไตได้60 ปีพอถึง60 ปีไตเสื่อมไตวายแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าก็กินไม่เกินนะคะเอาก็นี่คุณหมอบอกเกลือ1 ช้อนชาต่อคนต่อวันก็ไม่เกินหรือวันนี้ใส่น้ำปลาก็ไม่เกินครับแต่ว่าเท่าที่สำรวจดูคนไทยไม่ได้ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคือใส่ทั้งเกลือใส่ทั้งน้ำปลาใส่ทั้งซีอิ๊วใส่ทั้งซอสปรุงรสใส่ทั้งผงชูรสใส่ทั้งซุปก้อนมันเยอะแยะคือถ้ารวมๆกันมันเกินนะแต่ถ้ากินอย่างใดอย่างหนึ่งก็โอเคก็ไม่เกินนะครับโอ้เจอก๋วยเตี๋ยวเข้าไปนี่ก็หลายอย่างแล้วนะความเค็มใช่ใช่ไหมคะคือมันก็มีเทคนิคในการลดเกลือเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อนะแต่ว่าถ้ากิน เข้มบ่อยๆมันก็แน่นอนเรื่องไตเรื่องความดันถ้าเราไม่อยากมานั่งกินยาความดันก็ลดความเค็มความดันนี้มันอยู่ที่เรื่องของความเค็มอย่างเดียวเลยป่ะคะประมาณเกือบ 50% อ่ะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นจากการกินเค็มที่เหลือก็จะเป็นจากอื่นมันก็จะเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกำลังกายเครียดไม่กินผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงหรือกรรมพันธุ์อีก 50% คือกินเค็มเกินไปโอ้โหมันยังพอมีปัจจัยอื่นๆแต่เค็มนี่มาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะมาแรงสุดเลยครับผมมีคนไข้หลายคนผมบอกให้ลดเค็มเนี่ยลดยาความดันลงได้บางคนหยุดยาความดันด้วยนะเพราะงดเค็มเท่านั้นเองครับวิธีธรรมชาติเพราะคนไข้ดีใจมากกินยามาเกือบตลอดชีวิตพอหยุดยาความดันเขาดีใจมากเคล็ดลับง่ายๆคือคุณอย่ากินเค็มลดเค็มลงมาเนี่ยช่วยมากโอ้โหมันน่าจะทรมานเหมือนกันนะคะคุณหมอเพราะว่าฉันกินเค็มมาตั้งแต่แบบโอ้สมัยตั้งแต่คุณแม่ทำกับข้าวให้กินแล้วถ้ายิ่งคุณแม่กินเค็มนี่ไม่ต้องห่วงเลยหรือทั้งบ้านกินเค็มนี่ได้อาหารเค็มตั้งแต่เด็กแล้วจนกินจนชินจนไม่รู้สึกว่ามันเค็มเพราะลิ้นมันรับรสมันได้ความเป็นมันไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าเพราะนั้นเนี่ยแม่บ้านเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะแม่บ้านเป็นคนปรุงอาหารให้คนในครอบครัวถ้าแม่บ้านกินเค็มพ่อแม่ก็กินเค็มลูกก็กินเค็มหลานก็กินเค็มแล้วก็จะกลายเป็นครอบครัวของเบาหวานความดันโรคอ้วนไปหมดนะเพราะนั้นคืออร่อยพอสมควรไม่ต้องอร่อยมากไม่ต้องอร่อยทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าสนใจมากแต่ว่าบางทีเนี่ยพอแบบตอนเด็กๆคุณแม่ทำกับข้าวให้กินใช่ไหมคะพอไปโรงเรียนงี้ค่ะคุณหมอเอาแล้วไม่รู้แหละที่โรงเรียนทำอาหารอะไรรูปแบบไหนยังไงบ้างนะเอาแค่ถูกหลักโภชนาการก็ยังมีข่าวคราวอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องแบบโอ้โหจะมาแบบเอ้ยต้องลดเค็มลดหวานนะใส่ใจกันขนาดนี้เนี่ยหรือบางโรงเรียนก็มีโรงอาหารให้สำหรับเด็กๆในการที่จะเลือกแล้วพ่อค้าแม่ขายที่เขาไปทำกับข้าวให้เด็กเนี่ยตามโรงเรียนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ความเค็มอะไรไปมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างที่แบบพยายามลูกอย่ากินเค็มนะหรืออะไรหรือแต่มันด้วยความเคยชินอะเด็กก็อาจจะยังรู้สึกว่าปรับไม่ได้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กเนี่ยสอนได้แต่ว่ามันต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการกินเค็มหรือกินหวานน้อยด้วยคือเขาอาจจะแบบว่าเขารู้ว่ากินหวานกินเค็มมันไม่ดีเด็กมักจะจำจากคุณครูนะเขาเชื่อคุณครูมากกว่าต้องครูสอนว่าอย่ากินหวานกินเค็มแต่เพราะไปร้านอาหารทุกร้านทำเค็มหมดเขาก็ไม่มีทางเลือกถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมก็คือว่าอาหารกลางวันในโรงเรียนเนี่ยแม่ครัวมีความสำคัญมากเพราะนั้นก็ต้องคุยกับแม่ครัวว่าลดความเค็มลงมาอย่างเช่นแต่ไม่ใช่หักดิบนะไม่ใช่ไม่ใส่เลยก็คืออาจจะลดมา 10% ก่อนอีก3 เดือนลดอีก 10%อีก3 เดือนลด 10% ภายใน1 ปีจะลดได้ 30% โดยที่ลิ้นมันจะค่อยๆไวขึ้นเด็กจะชินกับความเค็มที่น้อยลงอ๋อคือหมายความว่าค่อยๆปรับไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่หักดิบเพราะพอเราปรับลิ้นมันจะไวและความไวของลิ้นต่อความเค็มเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามถ้าเรากินเค็มมากถ้ากินเค็มมากลิ้นจะไม่ไวถ้ากินเค็มน้อยลิ้นจะไวต่อความเค็มแต่มันจะค่อยๆปรับธรรมชาติสร้างมาลิ้นเราดีมากมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทีละ 30% ทีละ 10% ลดน้อยๆเช่นไข่น้ำปลาช้อนนึงแล้วคราวนี้เราใส่ค่อนช้อนอีก3 เดือนลด 3/4 ช้อนอีก3 เดือนลด 2/3 ช้อนค่อยๆลดทีละน้อยทีละน้อยก็จะเป็นการค่อยๆปรับลิ้นคนกินเขาจะยอมรับถ้าคุณหักไม่ใส่น้ำปลาเลยคนกินไม่ยอมรับ เขาก็ไม่กินใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ทำได้เหมือนกับเราปัจจุบันสังคมเรามีกระแสกินหวานน้อยถูกไหมนี่รณรงค์มา30 ปีหวานน้อยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยใครใส่กาแฟเนี่ยกาแฟเย็นสมมติเราก็ชินกับคำว่าหวานน้อยสั่งได้ใช่ไหมแล้วคนปัจจุบันพอเริ่มมีความกลัวต่อการกินหวานเนี่ยเขาจะเริ่มสั่งหวานน้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหวานน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นขั้นเนี่ย75%50% 25%ตอนนี้ไปสั่งร้านกาแฟสั่งได้นะหวาน25%หวาน50%บางคนบอกไม่หวานเลยอันนี้สั่งได้ปัจจุบันเนื่องจากลิ้นเราไวขึ้นมากๆเนี่ยคนที่สั่งหวาน100%เนี่ยผมว่าน้อยมากค่ะใช่แต่บางที่ก็แบบว่า 50% นี้หรือ 25% นี่บอกอุ๊ยนี่ 25% เหรอทำไมหรือเป็นเพราะว่าลิ้นเราปรับสภาพแล้วไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณหมอว่าแบบเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะปริมาณเท่านี้ทำไมมันหวานยังหวานอยู่หรือว่าเนี่ยกินเค็มน้อยลงแล้วเฮ้ยทำไมมันยังเค็มอยู่คือลิ้นเราอาจจะแบบไวมากๆลิ้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเรากินหวานมากน้อยมากขึ้นมันน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนเหมือนกับ น้ำหวานแก้วเดียวเนี่ยคนของคนกินจะบอกหวานไม่เท่ากันอันนี้เป็นธรรมชาติครับแต่เขาอย่างน้อยเขามีสูตรที่ค่อนข้างตายตัวในร้านสะดวกซื้อร้านอะไรต่างๆเนาะใช่ใช่แต่ว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนบางทีก็คงต้องอย่างที่คุณหมอบอกแหละว่าเป็นความร่วมมือที่โรงเรียนต้องรณรงค์กันจริงๆจังๆไม่ใช่แค่ว่าเราเจอกันสื่อภายนอกก็เรื่องของความหวานแต่ความเค็มก็สำคัญเพราะคุณหมอบอกว่ารณรงค์กันมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้ก็น่าจะคนหันมาแบบกลัวมากขึ้นตอนนี้คนก็ตื่นตัวในการกินอาหารที่เค็มน้อยลงเพราะที่ผมสังเกตดูมีกระแสนะเครื่องปรุงลดโซเดียมหรือเครื่องปรุงโซเดียมต่ำเช่นน้ำปลาลดโซเดียมซีอิ๊วขาวลดโซเดียมเริ่มมีขายในท้องตลาดมากขึ้นแต่ก่อนมียี่ห้อเดียวตอนนี้มีมากอาจจะเป็นเกือบ10ยี่ห้อมีหลายสูตรมากไม่รวมทั้งน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสลดโซเดียมเกลือลดโซเดียมมีหมดแหละในท้องตลาดไปหาซื้อได้แต่ว่าราคายังค่อนข้างสูงเล็กน้อยนะผมว่าราคายังแพงอยู่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่อยากจ่ายแพงเราก็แค่ลดปริมาณลงในสูตรปกติก็ได้ครับแต่ไม่ได้หมายว่าเขาปรับสูตรให้แบบเค็มน้อยลงแล้วอ่ะเราก็ยิ่งใส่หนักกว่าใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้เหมือนเดิมครับก็คือเวลาตอนนี้ที่สสส.กับทางกรมอนามัยกับกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามอาหารกลางวันเด็กเนี่ยตอนนี้เรามีอาหารกลางวันที่บริการให้กับเด็กนักเรียนในชั้นประถมใช่ไหมครับซึ่งที่ตอนนี้กำลังให้เน้นเรื่องของโภชนาการด้วยคือนอกจากบอกอาหารต้องสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนแล้วก็ต้องให้ไม่หวานไม่เค็มด้วยตอนนี้ก็พยายามรณรงค์ทุกโรงเรียนเลยนะของกระทรวงศึกษาธิการของสปท.เนี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปก็กรมอนามัยก็จะพยายามจัดเป็นสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างเช่นในรั้วโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่มีอาหารที่หรือเครื่องดื่มที่หวานจัดขายหรือว่าไม่มีขนมกรุบกรอบที่มันเค็มมากๆขายเอาที่พอสมควรหรือขนาดรสชาติกำลังพอดีที่จะมีขายมีจำหน่ายในโรงเรียนอันนี้ก็เป็นมาตรการต่อไปในการที่จำกัดการตลาดของอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ว่าจะหวานจัดหรือเค็มจัดงั้นแสดงว่าถ้าจุดเริ่มต้นค่อยๆจากโรงเรียนขยายกันไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าวันหนึ่งผู้ประกอบการเองต้องปรับตัวเหมือนกันที่จะอาหารขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วแบบถ้าไปดูข้างซองเนี่ยนะคะถ้าอ่านพวกข้อมูลโภชนาการเนี่ยก็จะรู้ว่าบางทีโซเดียมเนี่ยโอ้โหเป็นพันนะเป็นพันเลยกินซองเดียวนี่จบเลยนะวันนั้นไม่ต้องกินอะไรอย่างอื่นแล้วว่าใช่เพราะปกติเราบอกว่ามื้อหนึ่งไม่ควรจะเกิน600วันหนึ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมโซเดียมถ้ากินซอง 1,500 นี่ก็จบแล้วก็หมดโควต้าของวันนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเนี่ยตอนนี้กรมอนามัยกำลังพยายามร่างกฎหมายจำกัดการขายของอาหารเหล่านี้ในโรงเรียนเห็นว่าน่าจะมีเก็บภาษีในอนาคตว่าแบบถ้าเค็มมากก็โดนภาษีเยอะหน่อยครับเรื่องภาษีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เนื่องจากเราไม่สามารถห้ามจำหน่ายได้เลยเพราะว่าบางทีเขาเค็มมากก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบกินแล้วตายเลยมันเป็นแบบระยะยาวใช่ไหมเพราะนั้นห้ามขายไม่ได้คือว่าถ้าคุณลดความเค็มลงมาในระยะที่ปลอดภัยคุณก็ไม่เสียภาษีแต่ถ้าคุณไม่ลดคุณก็ต้องเสียภาษีก็คือมีความเสี่ยงมากขึ้นก็เงินก็เข้ามาในเรื่องของการรักษาพยาบาลในประชาชนเพราะเรามีสิทธิสุขภาพทั่วหน้าถูกไหมครับทุกคนที่ป่วยแล้วก็รักษาฟรีแต่ว่าไอ้อาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพก็ต้องมีการเก็บภาษีบ้างนะครับซึ่งนี่ก็เป็นนโยบายในอนาคตสำหรับกระทรวงการคลังที่ต้องพิจารณาว่าอาหารไหนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับก็คงต้องปรับตัวกันไปในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้แบบว่าถึงขั้นต้องมีการเสียภาษีหรืออะไรแต่ในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราเลือกบริโภคได้เพราะเดี๋ยวนี้ของที่เป็นเพื่อสุขภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ากระนั้นแหละคุณหมอว่าเราจะปรับตัวยังไงเพราะเรากินเค็มจนชินมาอย่างของสุริพรเองเนี่ยค่ะคุยกับคุณหมอมาก่อนหน้านี้เนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่กินน้ำซุปแล้วนะคะเพราะกลัวเหมือนกัน ซึ่งก็เป็นข้อดีอาจจะมีบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากอ่ะเพราะว่าน้ำซุปมันอร่อยอ่ะอยากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ซดหมดชามก๋วยเตี๋ยวก็ไม่กินน้ำหมดถ้วยอะไรขนาดนั้นแล้วแต่มันก็ยังรู้สึกว่าบางวันก็อยากจะกินเค็มอยู่เงี้ยคุณหมอเราพอที่จะแบบค่อยๆปรับหรือว่ามันมีทฤษฎีอะไรที่เราแบบสามารถลดความเค็มได้คืออันแรกคือลดทีละน้อยปรับลดทีละน้อยอย่าหักดิบลด 10% เนี่ยลิ้นจะบอกไม่ได้หรือว่ามันลิ้นไม่ค่อยรสชาติไม่ค่อยเปลี่ยนนะใส่น้ำปลาลงไปค่อนช้อนแทนใส่ช้อนหนึ่งนะใช่ที่1ปรับ 10% ที่2ก็ค่อยๆทำอย่างเช่น 10% ในแต่ละ1เดือน อีกเดือนหน้า 10% อีกเดือนหนึ่ง 10% 3 เดือนลดได้ 30% ค่ะลิ้นจะค่อยๆไวขึ้นคนแม่บ้านก็จะมีกำลังใจเพราะว่าลูกบ้านยังกลับมากินข้าวบ้านเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะอันที่สองคือต้องระวังพวกน้ำแกงน้ำซุปซึ่งที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าวันนี้เรากินเค็มมื้อต่อไปเรากินจืดลงให้ไตเราได้พักบ้างอย่ากินเค็มทุกมื้อวันนี้ไปเลี้ยงฉลองไปกินปาร์ตี้มาวันรุ่งขึ้นกินเบาลงอันที่สามคือเขาปรุงมาจากในครัวแล้วบนโต๊ะอาหารอย่าพยายามปรุงเพิ่มถ้าจะปรุงก็อย่างมากเติมพริกเติมน้ำมะนาวความเปรี้ยวแทนกับเปรี้ยวกับเผ็ดใช่ครับสุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารตามสั่งถ้ากินนอกบ้านกินอาหารตามสั่งจะถ้าคนที่ระวังจริงๆนะกินอาหารตามสั่งดีกว่าถ้ากินอาหารที่เขาอยู่ในหม้อแกงแล้วหรือก็ผัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนไม่ได้เอาเกลือออกยากมากบอกเขาทำใหม่เช่นแบบว่าเอาข้าวผัดนะผัดใหม่เอาเค็มน้อยไม่ใส่ผงชูรสอย่างเงี้ยอ๋อต้องเพราะว่ามันมีโซเดียมแฝงผงชูรสพวกนี้ใช่ใช่ใช่ครับก็อันนี้ก็บอกง่ายๆก็คือบอกให้เขาทำใหม่เราก็จะได้กินอาหารที่รสชาติกลางๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพถ้าเกิดมันจืดจริงๆเราอาจจะเติมเพิ่มในตอนหลังได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเค็มมากมันทำยากปรับยากแล้วพอเรากินเค็มสักระยะหนึ่งเราชินละสังเกตกินช้อนแรกจะเค็มพอกินสักหมดครึ่งชามแล้วก็จะไม่เค็มแล้วเพราะลิ้นมันเริ่มปรับแล้วนะครับเพราะนั้นก็อย่าให้ตัวเองชินกับความนั้นหรือสุดท้ายคือไปออกกำลังกายเพิ่มให้เสียเหงื่อให้เกลือออกไปทางเหงื่อเพิ่มขึ้นถ้าคุณกินเค็มปั๊บคุณมื้อต่อก่อนอีกสัก2-3 ชั่วโมงคุณไปฟิตเนสไปวิ่งหน่อยขับเหงื่อหน่อยแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ลดแคลอรี่ลดเกลือด้วยดีต่อสุขภาพด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ให้ออกกำลังกายครับแต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าหักดิบมันจะเกิดอะไรกับเราอะคะหักดิบส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่เรื่องการยอมรับมากกว่าจริงๆไม่อันตรายเลยเพราะว่าเกลือมันอยู่ในอาหารธรรมชาติอยู่แล้วเพียงพออยู่แล้วไม่ว่าจะกินข้าวกินผักกินเนื้อสัตว์กินอะไรพวกนี้มันมีเกลือโดยธรรมชาติมันเพียงพออยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าคุณกินอาหารทะเลเนี่ยมันมีเกลืออยู่ในเนื้อกุ้งเนื้อปลาอยู่แล้วก็ลดขนาดนั้นรสชาติเพียงพอแต่ว่ามันจะเกิดความเรียกว่าคนเราติดกับความสุขกับการบริโภคนะเนาะใช่ไหมเพราะเรากินจืดจริงเราไม่เติมอะไรเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วก็เติมสักนิดหนึ่งก็ได้ก็ผมว่าเติมเล็กน้อยให้รสชาติกลางๆแล้วก็ค่อยๆปรับไปแล้วก็ค่อยๆชินครับสักประมาณระยะหนึ่งไตก็ของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นใช่เราก็ไตก็ทำงานเบาลงเหมือนกับรถยนต์เนี่ยถ้าเราวิ่ง 200,000 กิโลแป๊บเดียวก็พังเครื่องพังถ้าเราวิ่ง 20,000 กิโลเครื่องมันก็จะอยู่ได้นานใช่ไหมครับเพราะไตก็เหมือนกันถ้าเราทำงานหนักทุกวันก็อยู่ได้ไม่นานแสดงว่าไตของเราก็ฟื้นฟูได้เหมือนกับที่เขาอะไรนะมีโครงการแต่ละปีก็คือพักตับ3 เดือนอันนี้ก็พักไตได้เหมือนกันใช่ครับพักได้เหมือนกันคนที่กินเค็มแล้วไปกินจืดแล้วลงไตก็จะดีขึ้นหรืออย่างน้อยมันไม่เสื่อมลงก็มีวิธีการมากมายนะครับก็จะช่วยเหมือนกับว่าปกติไตก็ทำงานคือมันก็เสื่อมลงในทุกๆปีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ไปเร่งให้มันเสื่อมเร็วถูกครับปกติไตมันก็ใช้งานได้100 ปีนะจนหมดอายุไข100 ปีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปเร่งเขามากๆเขาจะทำได้แค่60 ปีเกษียณปั๊บก็ไตวายค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโอ้โหจำกัดความเค็มในหลายๆอย่างตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อคุณแม่ดูแลอาหารให้ลูกอยู่แล้วไม่ต้องไปหยอดซีอิ๊วหยอดอะไรเพิ่มเติมเอาแบบให้เขาหัดกินจืดๆเข้าไว้ไม่อร่อยแต่ว่าก็ดีกว่าที่จะมานั่งกินยากันตอนโตอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ในโรงเรียนตอนนี้ภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้รณรงค์ในโรงเรียนไม่พอออกมานอกโรงเรียนก็ไม่ใช่ย่อยเลยคุณหมอครับใช่ตอนนี้ก็เราก็ต้องรณรงค์ทางสื่อนะผมว่าทางสื่อสำคัญเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนเลือกนะครับเขาสำคัญคือที่หนึ่งต้องรู้ตัวว่ากินเค็มไม่ดีอันที่สองคือมีการถ้าพูดหลายๆครั้งเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันจะปรับเปลี่ยนยังไงโดยที่ให้มีความสุขกับการกินเหมือนเดิม คนส่วนใหญ่ก็คืออย่างนี้มันเป็นความสุขอะใช่ไหมครับก็คือต้องลดทีละน้อยนะพอลดความอร่อยมันจะโปรแกรมใหม่ในสมองว่าอยู่ที่ความเค็มไม่มากเหมือนกับความอร่อยของกินน้ำหวานนะแต่ก่อนเราโปรแกรมว่าต้องหวาน100%ถึงอร่อยปัจจุบันเลือก50%หมดอร่อยละหวานกำลังพอดีละถ้า100%หวานเจี๊ยบกินไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันก็มีโปรแกรมของสมองซึ่งปรับเปลี่ยนได้ครับค่อยๆปรับทีละน้อยครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีกำลังใจนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นการหักดิบเกินไปหรืออะไรมันทุกอย่างมันจะค่อยๆปรับตัวเองอันนี้ก็ยืนยันด้วยเสียงตัวเองได้คนหนึ่งเพราะว่าปรับคือเป็นคนไม่กินเค็มอยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่ว่าปรับความเค็มลงปุ๊บพอไปกินอะไรนิดนึงอ่ะเฮ้ยทำไมมันเค็มจังเลยอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะแตะ อะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ไตก็ยังน่าจะอยู่ถึง100 ปี ได้เหมือนกันนะท้ายนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรอยากฝากคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะคือผมว่าคือการที่จะลดการกินเค็มในตัวเราเนี่ยถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นแม่บ้านเนาะมันดีต่อตัวเราต่อครอบครัวแล้วมันดีต่อสังคมใช่ไหมถ้าเกิดครอบครัวเราแข็งแรงสังคมก็มีคนทำงานมีไม่ต้องไปรักษาเสียค่ารักษาพยาบาลนะแล้วเราก็ถ้าลดเค็มเนี่ยมันดีต่อสุขภาพแต่เราก็ต้องค่อยๆลดทีน้อยเพื่อให้เรามีกำลังใจมีความสุขกับการบริโภคเหมือนเดิมมีเทคนิคหลายแบบซึ่งเมื่อกี้เราได้กล่าวไปแล้วค่อยๆทำไปแล้วถ้าเกิดเราดีลูกเราดีพ่อแม่เราดีไม่ป่วยมันก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ไม่เสียไม่ต้องไปกินยาความดันแพงๆนะครับอันนี้ก็อยากจะช่วยกันรวมทั้งสังคมด้วยนะคือเรารณรงค์คือคนแม่ค้าเนี่ยถ้าแม่ค้าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือลดลงทีละน้อยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีโครงการที่แบบเขียนป้ายลดเค็มสั่งได้หรือว่าลดหวานสั่งได้ตอนนี้มีลดหวานสั่งได้ถ้ามีลดป้ายลดเค็มสั่งได้ถ้าผู้บริโภคช่วยกันบอกแม่ค้าว่าเอาเค็มน้อยแม่ค้าก็จะทำเค็มน้อยลงคือถ้าเขาไม่ถ้าลูกค้าไม่สั่งบางทีเขาไม่กล้าเนาะเขาไม่กล้าปรับสูตรเดี๋ยวว่ารสชาติเปลี่ยนแล้วขายไม่ได้เพราะนั้นก็ช่วยๆกันนะครับค่ะก็อะไรที่มันเป็นโซเดียมแฝงมันมีอยู่ในอาหารเราเต็มไปหมดแล้วแล้วยิ่งเราไปเติมมันก็จะยิ่งหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมอย่างที่คุณหมอแนะนำคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกันไปแข็งแรงค่ะเอาวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast น้องในปอดเกิดจากอะไรเป็นตัวกระตุ้นอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างไรทำไมสิ่งเสียชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาวไทยแพทย์ศัลยกรรมประสาททรวงอกเฉพาะทางมาเล่าให้ฟังครับอาการของตัวน้องในปอดนะครับผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาด้วยอาการ3 อันเลยนะครับไข้ไอแล้วก็เหนื่อยไข้ไอหอบหรือไข้ไอเหนื่อยนะฮะทีนี้เนี่ยก็มันจะแยกกันยากระหว่างว่าคนไข้เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นไข้หวัดนะครับหรือว่าเป็นปอดอักเสบพวกนี้จะมาหน้าตาเหมือนกันเลยคำว่าไข้เนี่ยมันเกิดจากการอักเสบขึ้นมาของร่างกายนะครับไม่ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ตามเช่นเป็นแบคทีเรียไวรัสหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดเป็นไข้ได้อย่างที่สองถ้าสมมติมีอาการที่มันลงปอดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็มีอาการเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับไม่เช่นการที่มีอาการในปอดอย่างเช่นมันเกิดติดเชื้อในปอดเป็นปอดอักเสบขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยก็สมมติว่าไม่เกิดอาการเหนื่อยได้หรือว่ามันเกิดเป็นน้ำขึ้นมาทำให้เกิดเป็นเหนื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้คำว่าหนองในปอดหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าหนองในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยหรือว่าฝีในปอดพวกนี้ก็จะมีความคล้ายกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับพวกนี้มันจะเริ่มต้นจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสูดดมสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาพอมันเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่ามีปอดอักเสบขึ้นมานะครับพอมันเกิดร่างกายปอดอักเสบหรือปอดติดเชื้อขึ้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีการกระตุ้นขึ้นมาที่ทำให้เกิดน้ำหรือเกิดหนองบริเวณเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นหรือในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นน้ำในตัวเนื้อปอดเองก็ตามซึ่งเป็นฝีพอมันปล่อยทิ้งไว้คั่งไปเรื่อยเนี่ยพวกนี้คนไข้ก็จะมีน้ำเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนกับเวลาเราน้ำเนี่ยที่มันฝังเนี่ยอยู่ในตรงพื้นหรือตรงอะไรพวกนี้มันก็เริ่มทำการเป็นไงมันก็จะเริ่มเน่าขึ้นมาพวกนี้มันก็จะจากน้ำอักเสบธรรมดาใสๆก็จะเริ่มกลายเป็นหนองฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยก็จะเข้ามาปรึกษาเราด้วยอาการที่มาด้วยไข้ไอเหนื่อยและเสร็จแล้วเราจะดูยังไงว่าผู้ป่วยเนี่ยเราสงสัยว่าเป็นหนองหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยข้อที่1นอกจากอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการไอออกมาเป็นสัมผัสเป็นหนองและไข้ที่มันสูงเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข้สูงธรรมดานะครับมันจะเป็นไข้สูงเป็นแบบฟันปลาเลยคำว่าฟันปลาหมายความว่าไข้สูง38-39นะครับมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยแล้วก็กินยาก็ไม่ลดพวกนี้เนี่ยโอ้โหไข้สูงปี๊ดเลยกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกอย่างเท่าไหร่ก็ไม่หายพวกนี้เนี่ยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลย This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice